ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุณดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับโบกัสค่ะโหเปิดรายการมานะครับชมขาเมาหน้าอยากคันปากอย่างมากเพราะมีเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวที่เราจะมาอัปเดตกันนะคะในโซเชียลเนี่ยตอนนี้ร้อนระอุอย่างมากเลยนะคะสำหรับเรื่องบางเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยร้อนแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วนะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะขอพูดเลยแล้วกันคันปากมากเรื่องแม่สีตางค่ะกับแฟนหนุ่มนะคะที่คบหาดูใจกันล่าสุดมีภาพจดทะเบียนสมรสค่ะมีภาพนะคะเป็นการแต่งงานชายกับชายนะโด่งดังไปทั่วโซเชียลเลยนะโอ้เรื่องนี้เนี่ยนี่นะคะเน็ตไอดอลสายสะบัดอย่างแม่สีตางค่ะควงแฟนหนุ่มค่ะที่คบหาดูใจกันกว่า12ปีนะคะที่ทำให้โลกตะลึงค่ะเพราะว่าคุณสีตางกับคุณตีเนี่ยก็แต่งงานกันอย่างที่เห็นเลยค่ะหลายๆคนก็บอกว่าแต่งกันจริงหรือแต่งกันไม่จริงนะคะซึ่งวันนี้มีคำตอบค่ะเพราะเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักคู่รักหลายๆคู่ก็จะแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันไปเห็นไหมคะว่าจังหวัดต่างก็จะมีวิวาใต้น้ำนะคะอย่างเชียงใหม่ก็จะมีการแต่งแบบขึ้นหลังช้างบ้างแหละนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างปรากฏการณ์ในการแต่งงานมันอยู่ในงานอะไรนะจำได้ไหมเป็นงาน Just Be Yourself นะคะองค์กรเพื่อมนุษยชนเพศหลากหลายที่สวนลุมไนท์รัชดานั่นเองค่ะเป็นการจัดงานอีเวนต์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็เชิญแม่สีตางเนี่ยกับคุณตีเนี่ยไปร่วมงานในครั้งนั้นด้วยนะคะซึ่งการจดทะเบียนสมรสเนี่ยเราก็แปลกใจว่าชายกับชายแต่งงานด้วยกันได้ยังไงจดทะเบียนสมรสอะเหรอมาคือตอนนี้เนี่ยหนูว่านะการจดทะเบียนสมรสชายกับชายยังจดไม่ได้แต่ว่าเขาเหมือนกับถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเป็นภาษาที่สวยงามคือการสมมติฐานถูกไหมคือการที่แบบว่าร่างใบทะเบียนสมรสขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ไม่มีผลทางกฎหมายไม่มีผลทางกฎหมายอย่างนี้ดีกว่านะคะจะไม่มีผลทางกฎหมายทางนิติกรรมนิตินายเนี่ยมันจะไม่มีผลทางกฎหมายแต่จะมีผลทางใจของเขาและเธอทั้งคู่ถูกต้องก็เหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนมีท่านผู้ใหญ่เมื่อสักครู่นี้ค่ะมาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วทีนี้เนี่ยก็มาร่วมเหมือนกับว่ามีลายเซ็นเข้ามาว่าคู่นี้ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วนะแต่มันไม่ได้มีผลทางกฎหมายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือกฎหมายบ้านเราเนี่ยก็กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมเขากำลังออกมาเรียกร้องให้กฎหมายบ้านเรามีสิทธิในการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่เขาทำออกมาเห็นแล้วว่าสามารถทำได้แล้วถ้าเรื่องนี้เนี่ยไปถึงผู้ใหญ่ในอนาคตแล้วเขายอมรับแล้วก็มีการออกกฎว่าต่อไปนี้เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการร่างกฎหมายนะคะมีการตกลงกันได้เลยว่าตอนนี้พอมันมีในเรื่องการเมืองเข้ามาหลายๆคนก็พยายามเอาเรื่องนี้เข้าไปด้วยแต่ถามว่าถามตัวพี่เล็กก่อนว่าคิดว่าการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันสำคัญไหมสำคัญเพราะว่าสำคัญเพราะว่าในชายหญิงเนี่ยเขาแต่งงานกันเขาจดทะเบียนสมรสเขามีผลทางกฎหมายอย่างแน่นอนในเรื่องของสินสมรสหรือว่าในเรื่องของการแบ่งมรดกหรือว่าในเรื่องของสมมติว่าถ้าบุคคลหนึ่งได้รับผู้หญิงนี่ได้รับอุบัติเหตุถูกไหมคนที่จะต้องเซ็นที่ก็คือตามกฎหมายทีนี้เนี่ยเพศทางเลือกอย่างชายหญิงพอวันนึงแล้วที่มันมีปัญหาในเรื่องของใบสมรสอย่างเช่นอย่างนี้ดีกว่าไปต่างประเทศสมมติว่ามึงไปไม่ใช่ค่ะคุณเนี่ยคุณเนี่ยคุณผู้ชมนะเป็นคู่รักเพศเดียวกันใช่ไหมคนนึงอ่ะผ่านตม.คนนี้ไม่ผ่านตม.เราสามารถเอาใบทะเบียนสมรสกันได้ว่าเรานี่แหละคือคู่สามีภรรยากันที่จะไปทริปฮันนีมูนอะไรแบบนี้แต่สมมติว่าถ้าเราไม่มีคือบางทีเราก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเนี่ยเป็นแฟนกันหรออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เมืองนอกอ่ะเขามีกฎในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันมันเป็นเสรีแล้วกฎหมายบางประเทศเนี่ยเขาจะมีเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคือชายกับชายเนี่ยสามารถแต่งงานกันได้หรือหญิงกับหญิงแต่งงานกันได้เพราะเป็นความหลากหลายทางเพศสมมติว่าถ้าวันนึงแล้วผู้ชายกับผู้ชายสามารถจดทะเบียนกันได้จริงแล้วเขาแต่งงานกันจริงๆเขาจะมีปัญหาเรื่องสินสมรสไหมมีเพราะว่าชายกับหญิงยังมีปัญหาเรื่องสินสมรสเลยชายกับชายก็ไม่ต่างกันหรือหญิงกับหญิงก็ไม่ต่างกันแล้วถ้าวันนึงแล้วเขาจด
บุตรบุญธรรมมาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการฟ้องร้องอะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นกฎหมายที่เหมือนกับหญิงชายเลยถูกไหมเพราะกฎหมายรองรับนะคะกฎหมายรองรับในการจดทะเบียนสมรสจดหมายยอมรับในการใช้ชีวิตคู่แบบถูกกฎหมายทีนี้ที่คุณผู้ชมก็นะขออนุญาตแชร์ออกไปนิดนึงก่อนมีคำถามนึงบอกว่าระหว่างกฎหมายในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันกับกฎหมายในเรื่องของการให้สาวเพศ2ใช้คำนำหน้าว่านางสาวอันไหนสำคัญกว่ากันคือถ้ามองเนี่ยนะคะมองได้2มุมและมันอยู่ในคนละวาระกันจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้หรืออันไหนก่อนอันไหนหลังไม่ได้เพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะมันเป็นวาระแต่ละวาระเรื่องชายกับชายหญิงกับหญิงแต่งงานกันก็สำคัญในการร่างกฎหมายหรือคำนำหน้าว่าสาวประเภท2เนี่ยสมมุติว่าเป็นหญิงสาวประเภท2เป็นหญิงเป็นหญิงแล้วสมมุติว่าถ้าวันนึงสาวประเภท2เป็นผู้หญิงเต็มตัวสามารถใช้นางสาวได้แล้วสมมุติว่าถ้ากฎหมายของการจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกันยังไม่ออกเขาสามารถไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอได้ไหมเนาะอันนี้ละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องที่หลายๆองค์กรจริงๆเราเคยเห็นนะอย่างพี่นกยลดาหรือว่าอย่างกลุ่มฟ้าสีลุงที่ออกมาใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ออกมาว่ามันมีกฎหมายอีกหลายข้อที่ยังไม่ระบุชัดเจนในเรื่องของการรองรับตรงนี้ค่ะนะคะอันนี้สำคัญมากๆอันนี้ละเอียดอ่อนมากๆจริงๆแต่หลายๆคนเนี่ยก็โฟกัสเรื่องของการแต่งงานนะคะของแม่สีตางกับพี่ตีค่ะอันนี้เธออันนี้คุณชนะชนะไม่ใช่หมออ้อยไหมหมออ้อยคุณหมออ้อยนี่เออใช่ไหมใช่ใช่หมออ้อยนะคะงานไหนไม่ไหนอ่ะนี่งานอีเวนต์ก็เป็นพิธีกรละพิธีกรงานอีเวนต์นะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าแต่งจริงเปล่าหรือแค่ถ่ายรูปเฉยๆเธอว่าไงเธอว่าแต่งจริงนะคือหนูเห็นแล้วแหละว่าหมายนี้เขาเป็นการมาเรียกร้องสิทธิ์ของการจดทะเบียนสมรสเช่นเดียวกันแล้วก็มันเป็นช่วงของ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ทางองค์กร LGBT แล้วก็กลุ่มนี้เขาก็เลยมีการเขาเรียกว่า Just Be Yourself Just Be Yourself ก็คือเป็นกลุ่มทางเพศทางเลือกเป็นกลุ่มของ LGBT โดยมีครูซันด้วยถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เขาจัดงานขึ้นที่เดอะบาซ่าสวนลุมในรัชดานี่นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับแม่สีตางด้วยนะคะกับพี่ตีนะคะที่แต่งงานกันนะคะหลายๆคนเนี่ยก็เป็นการสร้างปรากฏการณ์ค่ะทำให้กลุ่มชายรักชายหรือกลุ่มหญิงรักหญิงเนี่ยรู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยเนี่ยสังคมให้การตอบรับเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะรายการแม่สีตางโชว์เนี่ยนะคะเราจะมีโอกาสเชิญพี่ตีนะคะพี่ตีอาคมอินรอดเนี่ยแหละค่ะสามีของคุณสีตางบัวทองเนี่ยนะคะจะมาพูดคุยกันในรายการสีตางโชว์ด้วยช่วงบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงหรือบ่ายสอง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 เนี่ยทางชนะแปดไทยแลนด์เจอกันอย่างแน่นอนใครมีคำถามอะไรสามารถส่งคำถามมาพูดคุยกันได้เลยนะคะและที่ร้อนแรงไปมากกว่านั้นทุกคำถามเราจะเป็นสื่อกลางในการถามให้อย่างแน่นอนนะคะเพราะสีตางโชว์เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในรายการนะสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการทีวีค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะผู้ชมขาเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยจะรู้เรื่องของกฎหมายคู่สมรสรวมไปถึงการตอบคำถามบนเวทีการประกวดเขาจะมาตอบคำถามแทนเรา2คนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือ1ในตัวแทนของกลุ่ม LGBT ได้รับตำแหน่งมิสเตอร์เกเวอร์ประจำปี2019แล้วเขาต้องไปเมืองนอกด้วยใช่ไหมไปเมืองนอกนะจำได้ไหมตอนแอฟริกาจำได้ไหมว่าที่ว่ามีกลุ่มที่เขามารายการแล้วเขาบอกว่าเขาจะต้องทำทาเลนต์ใช่ค่ะใช่ไหมทาเลนต์ใช่เขาเรียกอะไรนะมีทาเลนต์ทำเพื่อสังคมด้วยนะคะโชว์ให้ได้เห็นว่าเราจะทำอะไรเพื่อสังคมทำอะไรเพื่อกลุ่ม LGBT เป็นโครงการขึ้นมานั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็มีการประกวดนะคะหนุ่มชายหนุ่มเนี่ยก็คือเรียกว่าขออนุญาตใช้คำว่าเกย์นะคะก็คือเข้าร่วมประกวดเยอะมากนะคะหลังจากนั้นก็คัด30หนุ่มค่ะขึ้นสู่เวทีการประกวดนะคะแล้วก็คัด1เดียวค่ะ Mr. Gay World Thailand 2019เพื่อไปต่อยอดค่ะประกวดเวทีโลกที่แอฟริกาหลังจากนั้นค่ะคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามไม้เด็ดยากใช่ไหมยากมากและเราบอกเลยว่าเป็นการยกมาตรฐานการประกวดนะคะกลุ่มเกย์ได้เป็นอย่างดีกลุ่ม LGBT ได้เป็นอย่างดีเพราะอะไรรู้ไหมคะโชว์ความสามารถโชว์ไหวพริบปฏิภาณและโชว์มันสมองเรื่องการตอบคำถามคำถามยากมากเธอเหรอคำถามที่อย่างเช่นไหนหรอคำถามนี้มันโดนใจมากเลยคำถามคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกฎหมายคู่ชีวิตถ้าหนูตอบใช่ไหมค่ะ
จริงๆกฎหมายคู่ชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตเราใครจะไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะมีคู่อุ้ยไม่รู้ตอบอะไรดีวะยากนะยากนะขอตั้งสติก่อนถ้าไม่ท่านจะตั้งต่อใช่ไหมค่ะกฎหมายคู่ชีวิตเป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิ์ของตัวเราและในเมื่อเราเกิดมาเป็นเพศทางเลือกแบบนี้แล้วเนี่ยวันหนึ่งถ้าเรามีคู่มันก็ต้องมีกฎหมายที่จะรองรับเพราะในเรื่องในอนาคตค่ะโอ้ยจะตอบว่าอะไรหรอยากมะเออตอบไม่ได้ยากมะและบนเวทีเนี่ยนะคะผู้เข้าประกวดต้องมีสติด้วยและแต่ละคนเนี่ยผู้เข้าประกวดเนี่ยเก่งมากมีคำถามมันสมองมีคำถามแล้วก็ถามนี่นะคะเขาบอกว่าในฐานะที่คุณเนี่ยเป็นเกย์เวิลด์ไทยแลนด์นะคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการที่ปัจจุบันไม่ได้มีแค่เพศชายและเพศหญิงมันมีเพศที่3เพศที่4ซึ่งบริบทแต่ละครอบครัวคงไม่เหมือนกันเราจะรณรงค์ให้พ่อแม่เข้าใจอย่างไรบ้างโอ้พูดแต่ละยากนะคือจริงถ้าเรื่องนี้ต้องตอบว่าพื้นฐานของสังคมเนี่ยเกิดจากครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแสดงศักยภาพว่าเราเนี่ยสามารถทำได้และเราทำได้มันได้ดีโอ้ยากนะแล้วก็ทำให้สังคมยอมรับการที่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสังคมครอบครัวจะต้องยอมรับในตัวเราก่อนพ่อแม่ก็จะต้องยอมรับในตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ยอมรับตัวเราเราจะดีแค่ไหนรู้อยู่ถึงรู้ยากนะยากยากนี่ไงการเรียบเรียงแล้วความคำตอบบางทีเรารู้นะใช่ค่ะแต่การเรียบเรียงคำพูดให้มันดูสวยงามแล้วออกมาเป็นคำตอบสำหรับผู้ชนะเพราะมันจะเป็นการวัดกลืนใช่นอกจากหน้าตาดีไม่พอนอกจากโชว์ความสามารถไม่พอและยังต้องมีไหวพริบปฏิภาณมีกลืนด้วยนะคะก็คือมีมันสมองนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราต้องที่คำถามสดแล้วก็ถามแขกไหมได้นะคะแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม LGBT ค่ะเพราะได้นะครับผู้คว้ารางวัลค่ะมิสเตอร์เกย์เวิลด์ไทยแลนด์2019มาเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นคือชายหนุ่มที่มีชื่อว่าน้องนัทชโยดมนะคะซึ่งหนุ่มคนนี้ค่ะหลายๆคนบอกเลยค่ะว่าเก่งมากนะคะมันสมองเขาดีมากๆสติเขาดีมากนะคะเตรียมตัวไปประกวดที่แอฟริกาเร็วๆนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะรายการของเราโฉกตัวน้องนัทค่ะมาพูดคุยกันในรายการด้วยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขามีมุมมองอย่างไรกับกลุ่ม LGBT นะคะเขาต้องเป็นกระบอกเสียงในการที่เผยแพร่รวมไปถึงรณรงค์ค่ะให้กลุ่ม LGBT เนี่ยสามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างมีความสุขเราชอบจังเลยเมื่อกี้มีคำนึงเขาบอกว่ากล้าที่จะลบล้างคำสาปนั่นไงนะคะหลายๆคนบอกแล้วอะไรคือคำสาปถามเขาไหมนี่เราก็อยากใช่ไหมนะคะเราสองคนเนี่ยก็เป็นกลุ่ม LGBT ไม่เป็นเพราะไม่รู้ว่าเป็นตุ๊ดอ่านายไม่เป็นการแสดงนายไม่เป็นตุ๊ดหรอไม่ได้เป็นเป็นผู้ชายแท้แบบนี้เองพี่บอกไอ้หนูเป็นตุ๊ดพี่ผิดนะเนี่ยอ๋อเออนี่หนูการแสดงอ่ะครับใช่อ๋อผมก็การแสดงเหมือนกันครับนะคะอ่ะใครจะเป็นอะไรก็ไม่สำคัญค่ะขอให้คุณมีหัวใจนะคะและก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะช่วงหน้าเจอเขาอย่างแน่นอนนะคะชายหนุ่มที่เพิ่งคว้ามงกุฎค่ะมิสเตอร์เกย์เวิลด์ไทยแลนด์2019จะมาพูดคุยกับเราในรายการในช่วงหน้าค่ะDear fellow world citizens, welcome to Thailand. The land for everyone. Yes, you too. Everyone who believes our world has no walls.No labels. Who loves more than hates. Who knows that there are more than themselves to be seen. Thailand is now open.For those who are open to new discoveries and surprises. Open to our authentic people's stories. And
multifaceted cultures. Open taste buds to hundreds of new flavors. Open up hidden talents to join thousands of our quirky creativities. Open your heart to embrace countless unique ways of life. Millions of shades that you'll never have enough. Because we believe that diversity is amazing. Open to the new shades. Amazing Thailand. ของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่ม LGBT ไทยค่ะเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้นะคะผ่านเวทีการประกวดค่ะ Mr. Gay World Thailand 2019และคว้ามงกุฎมาครอบครองซึ่งเร็วๆนี้ค่ะจะเป็นตัวแทนในการไปประกวดนะคะที่แอฟริกานั่นเองหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวนะคะมันสมองของเขาเนี่ยไม่เป็นสองรองใครจนคว้ามงกุฎค่ะรายการคนดังขอโชว์นะคะทาง Channel 8 Thailand ขอต้อนรับค่ะน้องนัทชโยดมสามิบัตรนะคะมิสเตอร์เกเวิลด์ไทยแลนด์2019ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจประกวดตั้งแต่พักหนึ่งแล้วเนาะต้นปีไหมครับ25ตุลาโอ้ปลายปีที่แล้วใช่ไหม25ตุลานะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ LGBT ไทยขอบคุณครับขอบคุณครับน้องนัทคว้ามงกุฎมาครับผมนะคะคว้าสายสะพายอยากได้มงเหมือนกันไม่มีได้ขอให้มงกุฎมาขอให้สายสะพายไม่มีมงกุฎอ้าวมงกุฎนี่ซื้อเองแขวนสวมเองได้มั้ยครับผมวันที่ก่อนประกวดน้องนัทได้มารายการเรามั้ยไม่ได้มาอ๋อเหรอพี่ผมครั้งแรกใช่พอพี่อ๋อบอกเคยมาแล้วยังไม่เคยมาครับเป็นคนได้มงมาคนได้สายสะพายมาแต่ว่าวันนั้นเขาเรียกว่าผู้ตัวแทนผู้เข้าประกวดที่มาเยี่ยมรายการเราครับมีเช่นคุณหน้าคนหนึ่งคนที่ได้ลองอ่ะมาคนที่หัวล้านล้านมาอ่ะมาแล้วก็หลายคนเนี่ยที่ได้รางวัลพิเศษเนี่ยมานะคะวันนั้นน้องนัทอาจจะติดภารกิจวันนี้ค่ะผู้ชมขาแฟนคลับนะคะน้องนัทค่ะแชร์ออกไปก่อนมาได้เลยสามารถส่งคำถามส่งข้อความมาได้เลยรวมไปถึงนะคะกลุ่ม LGBT ค่ะอยากจะรู้อะไรอยากจะถามอะไรถามมาได้เลยนะคะเพราะเขาเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวเราค่ะนอกจากกลุ่ม LGBT แล้วนะคะชายหญิงที่รักนะคะหรือว่าที่ชื่นชอบน้องนัทเนี่ยสามารถส่งถามมาพูดคุยได้เลยมาทำความรู้จักกันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเราขอแสดงความยินดีก่อนกับตำแหน่งมิสเตอร์เกย์เวิลด์ไทยแลนด์2019เนี่ยนะคะประกาศผลไปเมื่อตุลาคมที่ผ่านมานะคะเห็นบอกว่ามีชายหนุ่มทั่วประเทศเนี่ยเข้ามาประกวดหรือว่าออดิชั่นเนี่ยเยอะมากเยอะมากครับในรอบออดิชั่นมีที่ลงชื่อไว้88ท่านโอ้คือพอสมัครปุ๊บอะครับก็จะมีกรุ๊ปเพื่อทำการนัดแนะมาเข้ามาออดิชั่นแต่ว่าในออดิชั่นจริงๆก็อาจจะติดภารกิจอะไรบ้างประมาณ70ท่านขึ้นมาครับก็เลือกถามก่อนดีกว่าเวทีนี้มันคือเวทีอะไรครับผมมิสเตอร์เกเวอร์นะครับก็จริงๆถ้าถามว่าเป็นเวทีอะไรก็คือเป็นเวทีการประกวดแต่ว่าประกวดเกย์ถูกต้องครับแต่ว่าคอนเทนต์ของการประกวดจะต่างจากเวทีทั่วๆไปคือไม่ได้เน้นที่ว่ารูปร่างหน้าตาแต่เน้นที่ว่าผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องมีกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นหลักเพราะฉะนั้นคะแนนจากการประกวดส่วนใหญ่นะครับจะมาจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมของกลุ่มความหลากหลายทางเพศครับผมเห็นบอกว่าตอนที่เขาคัดตัวจาก70คนให้เหลือ30คนนี้ก็ว่ายากแล้วใช่ไหมคะยากมากครับคือนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าหลายๆคนที่เข้าไปในห้องออดิชั่นเนี่ยร้องไห้ออกมาแล้วแบบอาเจียนแบบเฟลไปเลยแต่ว่าของนัทเนี่ยนัทจะสนุกคือนัทเจอคำถามที่ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็เรารู้สึกว่า
เรามีความต้องการจริงๆได้ไหมคะว่าเราเจอคำถามอะไรที่เราจะผ่านเข้าไปในรอบ30คนสุดท้ายคือบรรยากาศจะตึงเครียดมากครับพอเข้าไปในห้องเย็นถูกไหมเป็นห้องเย็นแล้วก็พอเข้าไปในห้องจะมีกรรมการ15ท่าน15ท่านเนี่ยทุกคนจะจับคำถาม1คำถามซึ่งเป็นคำถามกลางที่ทุกคนเขียนแล้วหย่อนลงไปแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือจากพวกเราเหรอคะไม่ครับคำถามจากคณะกรรมการที่ทุกคนจะเขียนแล้วก็หย่อนเป็นคำถามยากๆแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยถามคำถามอื่นๆเป็นการแนะนำตัวทำความรู้จักกันเล็กน้อยซึ่งคำถามที่นัดได้ตอนนั้นนะครับคืออันเนี้ยต้องบอกว่าใครเชื่อไสยศาสตร์ก็คือไสยศาสตร์ตอนนั้นนัดได้คำถามว่ารู้สึกยังไงที่จำเป็นจะต้องแสดงออกถึงตัวตนของความเป็นเกย์ในฐานะเป็นเกย์ในประเทศไทยคำตอบของนั้นของนัดตอนนั้นคือนัดบอกว่านัดเนี่ยอยู่ที่สวีเดนนานนะครับนัดเรียนปริญญาโทแล้วก็ทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่สวีเดนประมาณ 6-7 ปีนัดได้ไปงานพรายที่สวีเดนแล้วเราจะเห็นว่าครูอาจารย์คุณหมอพยาบาลทหารเขาจะใส่ชุดยูนิฟอร์มออกมาเดินแล้วคุณครูที่เป็นเรียกว่าดูแลเด็กในคินเดอร์การ์เด้นนะครับเด็กเล็กๆเขาจะเข็นรถเนี่ยพาเด็กมาดูเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยการเป็นเกย์เนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตต่อการมีความสุขในชีวิตคือเด็กไม่ว่าเขาจะโตขึ้นเป็นหรือไม่เป็นเขาจะเข้าใจเลยว่าเกย์ก็คือแบบเหมือนกับเพื่อนร่วมโลกของเราเหมือนกับคนในชุมชนในสังคมของเราซึ่งเรารู้สึกว่าเออคนที่เป็นเกย์ก็ต้องแสดงออกถึงตัวตนตัวเองเพื่อให้สังคมเห็นว่าเกย์ที่ประสบความสำเร็จมีความสุขมีจริงในขณะเดียวกันก็คือสังคมก็ต้องยอมรับว่าเกย์ก็เป็นทรัพยากรหนึ่งซึ่งผมก็พูดเรื่องนี้พอวันที่ขึ้นเวที5คนสุดท้ายก็เจอคำถามเรื่องพายอีกซึ่งอันนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญครับเป็นเรื่องบังเอิญใช่ก็เอาคำถามคล้ายๆตรงนี้มาตอบอีกครั้งหนึ่งใช่ถูกต้องมันเป็นการโชว์ความคิดแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นของเราด้วยไหมคะโอ้คือต้องบอกว่าในเรื่องความคิดสำคัญมากเพราะว่าเวทีนี้ครับผมเชื่อว่า 70% จะมาจากการแสดงความคิดค่ะคือต้องบอกก่อนว่าบ้านจะน่ามองประตูหน้าบ้านต้องสวยเพราะฉะนั้นคุณมีรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพดีเนี่ยมันทำให้คุณน่าสนใจจริงแต่ว่าสุดท้ายต่อให้คุณแบบหล่อมากๆแต่พอไปคุยด้วยแล้วมันแบบไม่สนุกก็ไม่โอเคนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์หลังจากนั้นเนี่ยน้องนัทก็เข้าสู่30คนสุดท้ายแล้วแต่ละคนนี่ต้องบอกผู้เข้าประกวดโอ้โหมาจากทั่วสารทิศเก่งมากๆอาชีพแต่ละอาชีพหรือมันสมองแต่ละมันสมองเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอย่างเพศเกย์เป็นเพศที่ค่อนข้างจะยากมากๆในเรื่องทั้งรูปร่างเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็ดูแลคนดูดีหมดความคิดแล้วก็ในเรื่องการศึกษามันก็เลยเป็นการแข่งขันที่สูงกว่าชายจริงหญิงแท้ทั่วไปนะฮะคือผมมองว่ามันเป็นการประกวดที่มีแต่หัวกะทิคือถ้าสมมติมองในแง่การศึกษานะครับคือทุกคนแบบการศึกษาดีแล้วก็แบบจบปริญญาตรีพูดได้หลายภาษาปริญญาโทอะไรเงี้ยก็เป็นหัวกะทิจริงๆทีนี้ถ้ามองในเรื่องรูปร่างหน้าตาครับเวทีนี้จริงๆอ่ะจะบอกว่าไม่เน้นหน้าตาแต่เราก็มีนายแบบเด็ดๆจริงใช่นายแบบเด็ดๆมาแบบหลายคนนะครับแล้วก็หลายๆท่านขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะเช่นน้องโจ้ซึ่งเราก็แบบว่าเฮ้ยน้องโจ้เป็นนายแบบแต่พอได้พูดคุยเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความคิดมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนการศึกษาดีพูดภาษาจีนได้หรืออย่างป๊อปอายซึ่งก็เป็นนายแบบที่แบบแซ่บอะไรเงี้ยพอเราได้พูดคุยกับป๊อปอายป๊อปอายจริงๆแล้วเป็น CEO ของบริษัททัวร์ซึ่งดำเนินธุรกิจด้วยตัวเองเป็นระดับผู้บริหารขององค์กรอะไรเงี้ยทำให้เรามองว่ามันสนุกค่ะมันเป็นการแข่งขันที่1คือไม่ใช่การแข่งขันทุกคนเป็นเพื่อนกันแต่2คือเราเห็นความตั้งใจแล้วเห็นคุณสมบัติของทุกคนแล้วเรามองว่าเอ้ยเราต้องทำดีไม่ใช่เพื่อชนะแต่ว่าเราไม่อยากให้เหมือนกับว่าเป็นการดูถูกผู้เข้าแข่งขันด้านอื่นที่เราไม่ตั้งใจตอนที่มีเวทีนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเราเห็นเมื่อก่อนหน้านี้แล้วแหละอะไรคือการตัดสินใจให้เรามาลงเวทีนี้ครับจริงๆผมต้องบอกงี้ครับว่าปีก่อนหน้าคือน้องทอยน้องทอยนะน้องทอยนะครับขอชื่นชมน้องทอยใครที่แบบไป discriminate น้องทอยน้องทอยทำให้เกิดกระแสในแง่ของเกย์ไทยเพราะปีที่น้องทอยได้เกย์โลกด้วยแล้วก็เกย์โลกด้วยใช่ครับปีที่ทอยได้เนี่ยมีหลายคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไปว่าทอยวิจารณ์ทอยในเชิงเสียหายว่าเป็นเกย์เนี่ยมันเป็นปุ๊บมันก็สาวออกแบบชัดเจนเดินตูดบิดตั้งแล้วโคตรใจอะไรอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มองตรงนั้นถูกต้องไปตีตราทอยตีตราแล้วก็ตีตัวทอยเขาต้องคิดว่าเกย์ต้องเกย์มันแมนต้องหล่อถูกต้องครับอันนี้ผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าหนึ่งคือการเป็นเกย์ไม่ต้องสาวเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเพื่อนเป็นเกย์แล้วคุณคิดว่าเอ้ยป้าแม่เจ๊อะไรเงี้ยคือคุณแย่มากเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าเกย์ทุกคนต้องสาวสองคือถ้าเป็นเกย์แล้วสาวก็ไม่ผิดก็เป็นบุคลิกส่วนตัวที่เขาจะต้องรับถ้าผมแบบสมมติว่าวันหนึ่งผมจะตุ๊ดก็เป็นเรื่องของผมไม่ได้มีอะไรที่มาดีไฟได้ว่าคุณเป็นเกย์ที่เลวเป็นเกย์ที่แย่เพราะคุณไม่ได้สาวไม่ได้รับเพราะฉะนั้นอันนี้พอทอยมาเนี่ยมันเกิดการตีตาหลายอย่างในสังคมแล้วสิ่งที่ทอยทำอะครับตอนนั้นทอยทำเรื่องโซเชียลบูลลี่โซเชียลบูลลายิ่งซึ่ง
การเหมือนกับว่าการกระทบกระทั่งกันหรือว่าการทำร้ายกันทางสื่อสังคมซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิด awareไปถึง LGBT ทั่วประเทศเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยเราอย่าไปใช้สื่อหรือใช้อะไรทำร้ายคนอื่นกลายเป็นว่าทอยเนี่ยสร้างประโยชน์ให้พวกเราแต่เกย์หลายๆคนนี่แหละที่ไปโจมตีทอยเองซึ่งอันเนี้ยน่าเสียดายมันทำให้เกิดการยอมรับมากขึ้นในกลุ่ม LGBT แล้วก็กลุ่มที่เขากำลังมองกลุ่ม LGBT อยู่ด้วยหรือเปล่าใช่ครับคือความน่าตกใจนะครับของปีทอยคือกลายเป็นว่า LGBT เนี่ยกลับมาทำร้ายกันเองแต่ในขณะที่กลุ่มคนที่ไม่ใช่ LGBT เนี่ยมีความเข้าใจ LGBT มากขึ้นคือเมื่อก่อนสมมติว่าถ้าการที่จะต้องมีแฟนสักคนหนึ่งอย่างนี้ป่ะแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าตุ๊ดแล้วไม่ครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องแมนอย่างเดียวเลยแต่เดี๋ยวนี้คือเป็นตุ๊ดก็สามารถเปิดเผยในเรื่องความรักได้ผู้ชายบางคนกล้าที่จะยอมรับเกย์สาวได้เยอะขึ้นใช่ค่ะถูกต้องคือมันก็เหมือนกับเราชอบผู้หญิงเราอาจจะชอบผมสั้นผมยาวก็ได้อย่าไปสร้างมาตรฐานว่าแบบเราเป็นแบบนี้อีกคนจะต้องเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทอยสร้างแล้วก็ทิ้งไว้ให้กับเป็นผลงานชิ้นโบแดงของการเป็นมิสเตอร์เวิลด์ไทยแลนด์ของทอยนะก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางเพศนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนหรือคุณแสดงออกอย่างไรคุณก็คือมนุษย์เหมือนกันถูกไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยน้องนัทเห็นแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็โอ้โหโด่งดังมีโอ้โหมีประเด็นต่างๆนานามากมายก็เลยตัดสินใจว่าเอาละเราจะเป็นกระบอกเสียงให้กับ LGBT บ้างถูกต้องก็มาประกวดมาลงเวทีนี้น้องนัทได้อะไรจากเวทีนี้บ้างคะอู้เยอะมากครับอันแรกเลยนะครับคือเรื่องครอบครัวค่ะแคมเปญของนัททำเรื่องครอบครัวแต่ว่านัดโชคดีคือมีครอบครัวที่รักเราพ่อแม่รักเราแบบที่เราเป็นแล้วเรามองว่าอันนี้เป็นปัญหาพื้นฐานของสังคมไทยเนาะยิ่งพอมาปุ๊บเรายิ่งเห็นว่าเอ้ยพ่อแม่เราซัพพอร์ตแล้วรักคือจากที่เราเคยคิดว่าเขารักเรามากๆเราได้มาเห็นว่าเออพ่อแม่เรารักเรามากเราก็แบบยินดีแล้วความภูมิใจหรือสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยมันไปเป็นพลังให้พ่อแม่คนอื่นที่ไม่เข้าใจลูกมีแม่หลายๆคนที่แบบอินบ็อกซ์มาหาแม่ว่าลูกเป็นตุ๊ดจะทำยังไงดีนั่นนู่นนี่อันเนี้ยอันแรกเลยนะครับอันที่สองก็คือที่ทำงานความเท่าเทียมผมขอบอกเลยนะว่าความเท่าเทียมไม่ใช่คุณปฏิบัติกับใครเป็นพิเศษที่ทำงานเขายินดีกับเราหรือเขาอะไรเนี่ยแต่นายเนี่ยเขาก็จะมองแค่ว่าเฮ้ยเธออย่าทำงานไม่เสียหายทำงานดีเหมือนเดิมนอกนั้นคือก็ทำตัวกับเราตามปกตินี่คือเท่าเทียมบางทีเราไปมองว่าเราต้องการแบบห้องน้ำของเกย์ไอ้นู่นไอ้นี่ของเกย์อันนี้ไม่ได้เท่าเทียมถ้าเท่าเทียมคือคุณต้องรับได้ที่แบบทุกคนถูกปฏิบัติเหมือนกันไม่ว่าจะชายหญิงหรือว่าเพศทางเลือกเพศความหลากหลายทางเพศนะครับอันนี้ก็สองอันอันที่สามคืออย่างที่บอกว่าจากเพื่อนๆผู้เข้าประกวดอันนี้เป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดเพราะว่า30กว่าคนที่ทำงานด้วยกันนะครับมาตั้งแต่ยังเด็กคือเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไปจนถึงแบบมีครอบครัวแล้วมีการใช้ชีวิตคู่มีการรับบุตรบุญธรรมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทำให้เราได้มีโอกาสเหมือนกับอ่านหนังสือย่อดูตั้งแต่เป็นความหลากหลายทางเพศของเด็กไปถึงโตแล้วใช่แล้วเราก็จะได้วางแผนว่าตัวเราเองจะต้องทำยังไงและซึ่งตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเนาะถ้าเราได้เป็นกระบอกเสียงเนี่ยในระดับไหนของสังคมบ้างที่กลุ่มความหลากหลายทางเพศยังมีปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นนะคะแล้วอย่างแคมเปญที่น้องนัททำเป็นแคมเปญเกี่ยวกับครอบครัวนี่เป็นยังไงคะได้ฟังได้ไหมคะจริงๆอย่างนี้ครับหลายๆท่านจะเข้ามาโดยที่มีปัญหาหรือมีความเจ็บปวดมีแผลในใจเช่นเป็นคนที่ติดเชื้อ HIV เป็นคนที่โดนทำร้ายมาก่อนผมไม่มีปัญหาจริงผมต้องบอกงี้นะคือผมไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าคนอื่นเลยไม่มีเลยผมแค่รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเราดีแล้วเราอยากให้คนเห็นว่าการเป็นเกย์มีความสุขได้เราจะมาในแง่บวกพอต้องทำแคมเปญเนี่ยเราจะทำอะไรเราจะรณรงค์ต่อสู้เพื่ออะไรเพราะเราไม่ได้มีปัญหาในชีวิตใช่ไหมครับก็คุยกับคุณแม่ก็บอกว่าก็นี่ไงก็ทำเรื่องพ่อแม่เพราะว่าคือคุณพ่อผมเป็นจีนแล้วก็คุณแม่เป็นไทยแต่ว่าทั้งสองท่านก็คือจะแบบโมเดิร์นมากแล้วเราจะมองเห็นยกตัวอย่างเช่นตรุษจีนแทนที่เราจะได้พาแฟนไปหาครอบครัวก็ทำไม่ได้หรือสงกรานต์แทนที่เราจะได้แบบพาแฟนไปเยี่ยมครอบครัวก็ทำไม่ได้อันนี้ก็คือเกย์ใช่ไหมครับ แล้วสังคมไทยมันแปลกอย่างนึงคือว่า ในแง่การทำงานในแง่คุณไปหาเพื่อนคุณไปอะไรเนี่ยคุณเป็นเกย์ได้คุณเป็นสาวได้ครับบ้านคือต้องเปลี่ยนแล้วความสุขใช่ความสุขในชีวิตจะอยู่ตรงไหนถ้าคนที่ใกล้ชิดเราที่สุดไม่สามารถยอมรับในตัวตนของเราได้คุณไม่มีทางที่จะมีความสุขที่แท้จริงผมก็เลยยกอันนี้แหละมาบอกว่าเฮ้ยคุณแม่เรามาทำแคมเปญกันแต่ว่าต้องขอใช้คำว่าเราทำเพราะว่าชวนแม่มาทำใช้คำว่าเราทำคือครอบครัวก็คือคุณแม่ทำกับน้องนัทด้วยใช่เรามาทำแคมเปญกันโดยที่เรามาบอกกับพ่อแม่ไม่ได้บอกกับลูกที่เป็นเกย์นะครับคือเกย์เนี่ยมีข้อมูลมีอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตเรามาบอกกับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเกย์ว่าคุณชนจะต้องปฏิบัติตัวกลับไปหาจุดเริ่มต้นของปม
ครับผมแล้วก็ถ้าปมของจุดเริ่มต้นมันแก้ไขได้ทุกอย่างมันจะคลายออกได้หมดใช่ครับก็แปลว่าก็เลยเป็นแคมเปญที่ไปรวมกลุ่มพ่อแม่ที่เขาไม่รู้เป็นเกย์หรอครับใช่ครับก็คือว่าคือเราเอาแม่เราเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นอินฟลูเอนเซอร์ว่าเอ้ยการมีลูกเป็นเกย์เนี่ยหนึ่งคือแม่มีความสุขได้แม่มีความสุขลูกก็มีความสุขได้ลูกมีความสุขลูกก็สามารถพัฒนาชีวิตไปสู่จุดความสำเร็จต่างๆได้ซึ่งจริงๆนะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการทำแคมเปญของมิสเตอร์เกเวอร์เนี่ยไม่ใช่การแบบนั่งเทียนอย่างของนัทเนี่ยนัทต้องอ่านรีเสิร์ชช่วงนั้นนัทอ่านรีเสิร์ชที่แบบจากกรมสุขภาพจิตของประเทศต่างๆจากมหาวิทยาลัยจากพวกเฮลท์แคร์ชายแคร์ต่างๆนะครับประมาณ 40-50 หัวเรื่องแล้วมันได้ข้อสรุปที่ตรงกันก็คือว่าถ้ามีลูกที่เป็นเกย์แล้วพ่อแม่ไม่ยอมรับเนี่ยอัตราในเรื่องความเครียดและการฆ่าตัวตายจะสูงมากสุขภาพกายเช่นเขาบอกว่าการที่เด็กเป็นโรคภูมิแพ้ป่วยบ่อยเนี่ยก็มีส่วนมาจากความเครียดในครอบครัวนะครับแล้วก็รวมไปถึงความสำเร็จในด้านการศึกษาอาชีพการงานการติดเชื้อ HIV รวมไปถึงการใช้ยาเสพติดพอมันเครียดอ่ะมันก็หาทางออกแล้วก็ไม่ยอมรับตัวเองถูกไหมครับแต่พอเขาไม่เครียดเขามีความรักความเคารพในตัวเองเขามีแบบเบื้องหลังครอบครัวที่ดีสนับสนุนมันก็ไม่ต้องไปทำเรื่องอะไรแบบนั้นซึ่งเราก็หยิบประเด็นนี้มาชูว่ามันไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยแล้วเราก็ค่อยมาสร้างเป็นแคมเปญของเราแคมเปญที่เราเจาะลงไปเขาต้องให้พรีเซนต์อะไรบ้างหรือมันต้องมีหัวเรื่องและชัดเจนเรื่องครอบครัวแล้วเราจะพรีเซนต์ออกมายังไงให้เขากรรมการรู้คะครับผมคือจริงๆของนัทเนี่ย #loveyourgaysun นะครับสามารถไปดูได้เป็นแฟนเพจแล้วนัทก็สร้างคอมมูนิตี้ที่เป็น Facebook Page ขึ้นมาซึ่งต้องบอกจริงๆว่าคอมมูนิตี้เนี้ยไม่ได้เยอะเพราะว่ามันสำหรับพ่อแม่ไม่ได้สำหรับลูกที่เป็นเกย์เช่นถ้าแบบฉันหล่อถอดเสื้อนั่นจะเป็นอย่างนี้อันนี้พ่อแม่ที่เป็นเกย์อยากได้ข้อมูลก็มาคลิกตรงนี้แล้วเราก็จะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆที่แบบเกี่ยวกับพ่อแม่ที่เป็นมีลูกเป็นเกย์ว่าแบบควรจะทำตัวยังไงหรือว่าพ่อแม่ที่กำลังจะมีลูกเป็นเกย์เพราะบางทีลูกที่อยู่ในวัยกำลังโตแล้วเขารู้สึกว่าลูกเราเป็นหรือเปล่าอาจจะเข้ามาหาข้อมูลตรงนี้พอเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะได้ยอมรับถูกต้องใจของลูกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พาแม่ไปร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นล่าสุดก็คือพาแม่ไปร่วมงานพัทยาเกมพลาสอันนี้ก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งผู้ร่วมงานคนอื่นที่เป็นเกย์เองแล้วแม่ก็จะว้าวเลยแม่สนุกแม่สนุกคือผมจะบอกว่าในช่วงการประกวดก่อนที่จะขึ้นเวทีครับมันมีช่วงที่เครียดหลายอย่างแล้วก็ปกติผมเป็นพนักงานงานผมก็หนักแล้วมาทำงานนี้อีกบางทีก็เครียดบางทีก็ถอดใจบางทีก็บอกแม่ก็ทำเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยแต่เราเห็นความตั้งใจของพ่อแม่เรานะครับคือผมไม่ได้อยู่กับคุณพ่อแต่คุณพ่อเนี่ยจะสนับสนุนแล้วช่วงนั้นเนี่ยถ้ามีกิจกรรมอะไรนิดนึงขยับตัวนิดนึงเขาจะแชร์เขาจะชวนเพื่อนมาให้กำลังใจแล้วถ้าแบบคุณพ่อมากรุงเทพหรือเราไปต่างจังหวัดพ่อเฮ้ยมาเจอกันนะมามีอะไรที่พ่อช่วยซึ่งมันทำให้อันเนี้ยเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ว่าเราถอยไม่ได้ครับผมแสดงว่าครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นฐานในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้ด้วยกับเพื่อนเล็กๆแต่ว่ามันมีความหมายในใจเราที่ยิ่งใหญ่แค่สมมติว่าเขาแค่แชร์ให้เราแค่นี้ใช่มันจะรู้สึกเลยว่านี่คือการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัวเพราะเขาทำได้แค่นี้จริงใช่ครับเขาทำมากกว่านี้ไม่ได้ไงคืออย่างสมมติว่าเราไปถ่ายรูปโปรไฟล์ถ่ายรูปอะไรเราทำได้ไม่ดีเลยคือผมไม่ได้เป็นแนวนายแบบที่ถ่ายรูปดีอะไรเงี้ยเราก็มาโพสต์รูปว่าเออเนี่ยก็ดีที่สุดแค่นี้พ่อก็จะแชร์ว่าอุ้ยดีแล้วหล่อแล้วแล้วก็จะมีเพื่อนๆของคุณพ่อเข้ามาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเล็กๆน้อยๆที่บางทีบันไดบางขั้นเราแบบอยากจะหยุดแล้วพอมีแบบอันเนี้ยมาสะกิดเราก็เดินต่อเดินต่อครับแต่ถ้ามองมุมนึงพ่อแม่เนี่ยอยู่ข้างเราพ่อแม่เนี่ยนะคะก็คือยินดีกับลูกเป็น LGBT แต่คนในครอบครัวอื่นๆล่ะญาติอากงอาม่าอาแปะอาอะไรอย่างเงี้ยคะคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมเคยถามพ่อถามแม่ว่าแบบรู้สึกยังไงที่ลูกเป็นเกย์ต้องบอกก่อนว่ามันแยกเป็น2เรื่องคือไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ภูมิใจฉันภูมิใจที่ลูกเป็นตุ๊ดแต่เขาภูมิใจอย่างอื่นเขาภูมิใจที่ลูกเป็นคนดีภูมิใจที่ลูกเรียนเก่งภูมิใจที่ลูกทำงานดีๆภูมิใจที่ลูกกตัญญูกลับไปดูแลพ่อแม่ซึ่งเราต้องสร้างข้อดีของเราที่ข้ามความเป็นเกย์ไปนะครับอันนี้อันแรกอันที่2คือนัดว่าพ่อแม่ของนัดเนี่ยเขามีจิตใจที่เข้มแข็งกว่าเราค่ะคือหมายความว่าเขาอาจจะต้องโดนคำถามโดนล้อโดนล้อเลียนโดนแซวอะไรเงี้ยแต่ว่าความมุ่งมั่นของพ่อแม่คือฉันรักลูกฉันน่ะใครทำร้ายลูกฉันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีกำแพงใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นอย่างเงี้ยญาติคนอื่นไม่มีสิทธิ์แล้วญาติคนอื่นไม่มีคำถามและไม่มีแบบคอมเมนต์ที่เป็นลบเพราะว่าพ่อแม่เราก็จะสู้ว่าแล้วยังไงอ่ะก็ลูกฉันดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่คือเราก็ไม่ต้องแคร์คือนัทถึงบอกว่าในระดับโครงสร้างสังคมอะครับถ้าเราสามารถจะเปลี่ยนให้พ่อแม่ยอมรับลูกอย่างที่เป็นได้อ่ะสังคมระดับอื่นเราไม่ต้องกลัวเลยเด็กเขาจะมีภูมิคุ้มกันไปในตัวภูมิมันจะแข็งแรงไปเองใช่ถูกต้องทีนี้พอถึงวันที่เราจะต้องประกวดแล้วค่ะ
ความยากของเวทีนี้เนี่ยนอกจากจะการคิดตั้งแต่ในเรื่องของชุดประจำชาติถูกไหมครับผมแล้วก็การเตรียมการเตรียมคำตอบที่จะต้องไปในรอบตอบคำถามครับผมแล้วก็ต้องสู้กับอีก29คนต้องเตรียมตัวขนาดไหนคะเตรียมตัวเยอะมากครับแล้วก็ผมต้องบอกอย่างว่าผมเป็นคนเก็บเล็กผสมน้อยแล้วผมเป็นผู้ชายขี้อายอันนี้ขอยืนยันเพราะว่าถ้าใครไปดูก่อนประกวดนะครับจะไม่ใช่ผู้ชายที่แบบหุ่นดีรูปร่างดีถอดเสื้อถ่ายรูปอะไรเงี้ยจนพอเราเข้ามาประกวดเราก็เริ่มดูแลรูปร่างมีเพื่อนเขาบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือเธอก็ต้องถอดเสื้อโชว์ถ่ายรูปยอมรับได้ที่คนจะมาคอมเมนต์ติชมติอะไรตรงนี้เล็กไปตรงนั้นใหญ่ไปเราก็ไปแก้พอเขาเริ่มชมเราก็จะเริ่มรู้ว่าเอ้ยมุมนี้ดีทำแบบนี้ดีถูกไหมครับอันนี้เราก็เตรียมอย่างชุดเนี่ยผมก็ไปหาเพื่อนซึ่งชุดเนี่ยใช้ผ้าจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตัดเย็บออกแบบโดยคนใต้ที่เป็นคนจังหวัดยะลานะครับเพื่อที่อยากจะสนับสนุนให้เห็นว่ากลุ่ม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรามองว่าเป็นแดนสนธยาเนี่ยมีอะไรสวยงามเยอะแยะผมก็เก็บเอาอันนี้คนนี้ช่วยอันนั้นคนนั้นช่วยเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นสายนายแบบที่จะมีสปอนเซอร์มีคนนู้นมาให้นี่คนนี้มาให้นั่นชุดเราก็หาว่าเอ้ยพี่ครับผมจะมีงานอย่างนี้พี่มีชุดสูทให้ผมไหมอะไรเงี้ยก็ทำแบบเหมือนกับต่อจิ๊กซอซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้กระทั่งถึงวันที่ขึ้นเวทีจริงอ่ะก็ไม่ได้เป็นภาพที่สมบูรณ์แต่เราก็แค่ทำให้ภาพของเรามันมองเห็นชัดที่สุดนะครับแล้วก็โชคดีที่ผลออกมาดีด้วยอันดับแรกก็คือดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองเพิ่มหุ่นก่อนคิดหุ่นก่อนนะฮะเราจะเห็นเลยว่าตรงนั้นเนี่ยมีการโพสต์ลงโซเชียลด้วยเพื่อที่ว่าเขาจะได้เห็นว่าหุ่นเราเป็นยังไงและส่วนใหญ่คนเขาติหรือเขาชมว่ายังไงบ้างคือจริงๆผมต้องบอกงี้ว่าส่วนใหญ่จะชมค่ะเพราะว่าเขาเห็นพัฒนาการเห็นความตั้งใจคือผมว่าพัฒนาการ50ความตั้งใจ50ผลลัพธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเป็นเชิงในแบบเลยสักทีเดียวแต่อย่างน้อยเขาเห็นแล้วว่าเราค่อยๆทำมาจนถึงจุดวันที่เราขึ้นเวทีถ้าไปก่อนหน้านั้นนะครับจริงๆถ้าเริ่มเลยอ่ะจะเป็นคนผอมลงพุงจะเป็นคนผอมลงพุงแล้วก็คุณดีพร้อมแต่มีพุงผอมลงพุงแล้วก็ในวันที่ขึ้นเวทีเนี่ยลดจากเปอร์เซ็นต์ไขมันประมาณ20เหลือประมาณ7หรือ 8% แต่ก็ยังไม่ได้แบบล่ำขนาดนั้นก็คือเป็นพนักงานธรรมดาที่แบบลุกขึ้นมาออกกำลังกายภายในเวลาจำกัดถ้าเทียบกับเพื่อนๆผู้เข้าประกวดเนี่ยเราอาจจะสู้เขาไม่ค่อยได้เรื่องของหุ่นใช่เพราะว่าบางคนโอ้นายแบบเขามีซิกแพคแบบชัดเจนเลยเขาแน่นมาแล้วแต่เราก็ใช้ใจเนี่ยล่ะในการสู้ชุดว่ายน้ำล่ะชุดว่ายน้ำเขาบอกว่าทุกคนจะต้องใส่ชุดว่ายน้ำครับคือนัทต้องบอกงี้ครับว่านัทเป็นคนขี้อายมากบนเวทีเนี่ยจะมีคอมเมนต์บางคนที่มองว่าเดินเหมือนหุ่นยนต์ถึงจุดมาร์กตรงเลี้ยวซ้ายถึงจุดมาร์กตรงเลี้ยวขวาเดินกลับอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆคือเราเขินแล้วเราอายแล้วทำให้แต่เราซ้อมนะครับคือนัทพยายามซ้อมหามุมที่ดูดีที่สุดเราก็ไม่ทำอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะลุงลังไปกว่านั้นซึ่งทำให้กลายเป็นว่าภาพมันออกมาค่อนข้างดีครับผมก็มีเป็นเรื่องของการเตรียมตัวครับคือไม่ใช่แบบว่าเราเกิดมาหล่อหรือดูดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนอกจากชุดว่ายน้ำแล้วอีกหนึ่งชุดที่เขาบอกว่ามาฟาดฟันกันนั่นก็คือชุดประจำชาติเขาเรียกชุดประจำชาติไหมคะชุดประจำชาติครับ National Costume นี่นะคะของเราออกแบบเป็นชุดอะไรสไตล์ไหนยังไงบ้างคือจริงๆอะครับจริงๆอันเนี้ยมันจะประยุกต์มาจากชุดคล้ายๆกับสลงปาเต้ของชาวภาคใต้ที่ผู้ชายเขาจะใส่เสื้อตัวหลวงแต่เราก็มาใส่แพทเทิร์นให้มันดูมีความเป็นสากลซึ่งถ้าดูเนี่ยจริงๆอันเนี้ยจะต้องพยายามอธิบายว่าผ้าที่ใช้นะครับเป็นผ้าที่เป็นฝีมือการเขียนลายของกลุ่มแม่บ้านจากจังหวัดยะลานะครับผลิตใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ออกแบบและตัดเย็บก็เป็นชาวยะลานะครับคืออยากให้เห็นว่าประเทศไทยในมุมที่เรามองว่าบ้านเมืองเขามีปัญหาจริงๆเขามีความสวยงามเขามีศิลปะมีอะไรต่างๆที่เราควรจะไปสนับสนุนเขามันก็เลยไม่ได้ออกมาเป็นชุดไทยๆแบบคนอื่นครับเราก็เลือกที่จะพรีเซนต์นะคะจังหวัด3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้ชาวโลกเนี่ยเขาได้เห็นว่าเมืองเราเนี่ยนะคะมีสิ่งที่สวยงามมีผ้ามีภาพวาดมีอะไรต่างๆนานาหลังจากนั้นพอเขาประกาศเราติดไหมคะชุดประจำชาติไม่ได้ซึ่งผมต้องบอกว่าชุดประจำชาติเราก็เชียร์พี่เชนและพี่เชนก็ได้คุณเชนนี่คือเป็นชุดสุวรรณภูมิใช่ชุดสุวรรณภูมิสีขาวใช่ครับแต่ว่าที่ผมเซอร์ไพรส์คือชุดว่ายน้ำคืออันนี้ได้ Best Personality ก็คือจริงๆก็คือชุดว่ายน้ำนะครับชุดว่ายน้ำเนี่ยอันนี้เราเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราคิดว่าไม่ใช่แนวเราแต่ก็ได้มาได้รางวัลชุดแต่น้องนัทบอกว่าตัวเองเนี่ยชุดว่ายน้ำเนี่ยเราเดินเป็นหุ่นยนต์ใช่แต่การเป็นหุ่นยนต์ในวันนั้นเนี่ยมันอาจจะดูไม่เยอะเกินไปถูกต้องมันกำลังพอดีกับเวทีครับผมนะคะก็เลยได้มา
พอได้มาเขาประกาศชื่อว่าเป็นเราเนี่ยงงตอนประกาศชุดว่ายน้ำงงไม่ยอมเดินไปรับนึกว่าแบบ19หรือ29แล้วเราก็คิดเอ๊ะ19ใครวะ29ใครวะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน้องผู้หญิงน้องดอนะครับที่ใส่มงกุฎอะสกิดพี่ออกมาอะไรเงี้ยแล้วพี่ออกมาค่ะแล้วยืนตรงนี้คือจริงๆผมต้องบอกว่าในการจัดกิจกรรมอย่างนี้เนาะผู้ช่วยรางวัลหรืออะไรต่างๆช่วยได้มากบอกคิวทำให้เราไม่เขินอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราแบบอื้ออึงจริงน้องเขาก็สะกิดพี่นั่นแหละแล้วแต่สองหน้าทีเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเขินใช่พี่ชุดว่ายน้ำผมก็เขินแล้วแค่ใส่ชุดว่ายน้ำผมก็เขินแล้วจริงตอนนั้นชุดว่ายน้ำได้รางวัลพิเศษมาแล้วครับคิดมากว่าจะผ่านติด1ใน10คือ1ใน10น่ะผมเฉยๆผมต้องบอกงี้คือ1ใน10ติดไม่ติดผมก็เฉยๆกลยุทธ์การประกวดวันนั้นคือสนุกเต็มที่ถ้าไม่ติดเชียร์เพื่อนติดไปต่อซึ่ง1ใน10เนี่ยไม่ได้ลุ้นเยอะพอคิดว่าคงไม่ติด30คนเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้10คนเนี่ยมันยากมากเพราะก่อนที่จะประกวดเขาก็เหมือนมีวัดคะแนนอยู่แล้วใช่เหมือนมีสเกลคะแนนเก็บคะแนนแล้วเก็บคะแนนในระหว่างทางมาด้วยถูกไหมคะก็เลย1ใน10ผมเลยคิดว่าไม่ติดแล้วก็ไม่ได้ลุ้นด้วยเอาแค่สนุกแต่ไปลุ้นอีกทีคือ10เหลือ5เออันนี้ค่อยไปลุ้นอ่ะพอเขาประกาศชื่อว่าเราเนี่ยติด1ใน10ครับพอ1ใน10แล้วทำไมตอบคำถามรอบแรกก่อนนะครับตอบคำถามรอบแรกครับรอบแรกเจอคำถามอะไรคะจำได้ไหมของผมเจอคำถามรอบแรกว่าคุณคิดอย่างไรที่ในปัจจุบันมีดาราในแบบแม้กระทั่งนักศึกษาที่เข้าสู่วงการถ่ายแบบแบบ18บวกเยอะขึ้นคิดยังไงค่ะอันนี้คือคำถามแรกที่ถูกถามมายากมากครับยากมากบริบทคือต้องบอกก่อนว่าบริบทของสังคมไทยคำถามแบบนี้ตอบยากคือนัทก็ตอบว่าเอาแบบก๊อปปี้มาเลยนะครับคือเป็นแบบเสียงที่กล้องในหัวเราก็ตอบตามนั้นเลยนัทบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความบันเทิงของผู้ใหญ่ไม่ว่าคือไม่ใช่แค่รูปถ่ายรูปวาดไปจนถึงแบบซ่องโซเพณีร้านเหล้าอะไรเงี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลผู้ใหญ่ในไทยเนี่ยจะชอบพูดว่าเมืองไทยเมืองพุทธห้ามโน่นห้ามนี่จริงๆไม่ใช่สมัยพุทธกาลมีทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาควบคุมคุณจะไปเที่ยวซ่องได้คุณต้องเป็นคนมีรายได้แล้วคุณต้องเป็นคนโตแล้วคุณจะไปกินเหล้าได้คุณต้องเป็นอย่างนี้คุณจะไปลงอาบน้ำได้คุณต้องเป็นอย่างนี้คนกลุ่มนี้ห้ามไปลงอาบน้ำหรืออย่างซาวน่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเช่นการพวกสื่อหนังสือโป๊คนกลุ่มนี้ห้ามซื้อคนกลุ่มนี้ซื้อได้ฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าเมืองไทยเมืองพุทธห้ามมีไม่ได้ต้องมีได้แต่ว่าคุณต้องจำกัดการเข้าถึงได้นะครับอันที่2คือถามว่าสมมุติผมเป็นนักศึกษายากจนแต่ผมอาจจะมีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือจะอะไรแล้วผมหล่อมันผิดตรงไหนผมหารายได้ด้วยวิธีนี้ถูกไหมมันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งมันคืออาชีพใช่ครับมันคืออาชีพคือผมก็ตอบไปอย่างนี้แหละครับก็เรียบเรียงคำพูดแล้วก็ตอบไปแบบเร็วๆซึ่งโอ้โหได้รับเสียงแบบกรี๊ดนี่เราดูอยู่ที่บ้านเรายังกรี๊ดเลยเราดูอยู่หน้าจอไลฟ์สดเนี่ยเรายังกรี๊ดเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอบไปได้ไงกล้ามากปกติเนี่ยถ้าจะตอบเนี่ย18บวกก็ต้องไม่มีเพราะเมืองไทยเมืองพุทธอย่างที่คนบอกแต่พอน้องนัทเนี่ยเป็นการฉีกไม่พอเรามองกับการตอบที่มันเป็นอาชีพแล้วก็ต่อยอดในตัวเขาคือผมจะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเมืองไทยเนี่ยต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจเยอะมากอะไรก็ตามที่คนจับแล้วเป็นอาชีพได้นั่นแหละรัฐบาลต้องสนับสนุนเพราะไม่งั้นคุณก็ต้องไปรับจำนองจำนำนั่นนู่นนี่ต่อไปเพราะว่าคุณไปห้ามเขาทำอาชีพที่เขาทำได้อะไม่ได้ไงครับหลังจากนั้นเนี่ย10คนละโอ้โหตอบคำถามแบบนี้เข้ารอบ5คนสุดท้ายพอเขาประกาศชื่อว่าเราเนี่ยติด1ใน5เข้ารอบ5คนสุดท้ายรู้สึกไงคะก็ช็อกเอาจริงๆก็ช็อกห้าคนนี้คือต้องไป5ประเทศไหมไม่ครับเพราะว่าจริงๆเวทีนี้สุดท้ายก็จะไปแค่แอฟริกาใช่คนเดียวก็เจอคำถามในรอบไฟนอลนะครับห้าคนสุดท้ายก็ยากกว่าอีกคัดอีกให้เหลือกี่คนให้เหลือ3ไม่ครับเดี๋ยวนะมัน10แล้ว3แล้วประกาศ10แล้ว3เลยใช่ไม่ใช่แล้ว3เลย10แล้ว3เลย3คนเนี่ยประกาศแล้วยังไงก็ต้องติด1ใน3ไม่ที่1ก็ลอง1หรือไม่ก็ลอง2ใช่ครับรางวัลการันตีละดีใจแล้วครับไม่มีความเครียดใดๆแต่การประกาศในครั้งนี้กับไม่ธรรมดาเพราะว่า3คนสุดท้ายเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเก่งแต่ละคนเนี่ยตอนตอบคำถามรอบ10คนสุดท้ายเขาตอบก็ยิ้มหมดเลยเขาตอบแบบคือผมต้องบอกงี้ครับว่าปีนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ก่อตั้งเวทีซึ่งเป็นชาวสวิสนะคะมานั่งชมข้างหน้าอันเนี้ยทำให้เราเลือกส่วนตัวก่อนเนาะทำให้เราเลือกที่จะตอบเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเราคิดว่าเขาอยากรู้เขาอยากรู้ attitude ของคนที่จะไปเวทีโลกนะคะอันแรกก็คือเราก็เลือกตอบเป็นภาษาอังกฤษอันที่2คือก็ได้คำถามที่สุดท้ายอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นดวงเขากลับมาถามว่าเมืองไทยควรจัดงานพรายไหมผมก็บอกว่าบริบทของพรายเนี่ยมันเริ่มจากการเรียกร้องพรายจริงๆมันคือการเดินขบวนมันคือการประท้วงแต่เป็นเกมมาประท้วงเพื่อสิทธิ์ของตัวเอง
ประเทศที่เขาได้สิทธิ์แล้วพรายก็จะเปลี่ยนบริบทเป็นการเฉลิมฉลองถ้าประเทศที่เขายังไม่ได้สิทธิ์พรายก็ยังเป็นการประท้วงอยู่ค่ะผมก็บอกว่าเมืองไทยจัดได้แต่ว่าจะต้องไม่ลืมบริบทของการเรียกร้องสิทธิ์คือถ้าคุณจัดเหมือนคาร์นิวัลออกไปเต้นเริงระบำกันเลยเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคุณยังไม่ได้สิทธิ์คุณยังไม่ได้ความเท่าเทียมเรายังต้องมีการเรียกร้องสิทธิ์อยู่แต่อย่างที่ผมไปที่พัทยาพรายครับเราก็จัดเพื่อให้คนรู้ว่าเรายังมีตัวตนและเรายังต้องการสิทธิ์แต่ประเทศไทยมันเป็นประเทศที่แบบทุกคนเป็นมิตรน่ะเราไม่ต้องไปถือค้อนถือไม้เราเรียกร้องด้วยการออกมาแสดงตัวทำตัวสวยงามเป็นมิตรกับสังคมเป็นมิตรกับชุมชนให้เขาเห็นนี่ก็คือการเรียกร้องสิทธิ์แล้วครับก็ตอบไปอย่างนั้นนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ดีตอบเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยผมตอบเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วก็มาแปลให้ฟังทีหลังโอ้โหนะคะเพราะว่าเวลาน้อยมากค่ะคือเขาให้เวลาเรากี่นาทีในการตอบ5คนนี่1นาทีครับแล้วก็เข้าใจว่า3คนจะ3นาทีแล้วก็ถ้าสมมติว่าหมดเวลาไม่ดับงั้นเราก็แบบเราเห็นหน้าของท่านผู้ก่อตั้ง2ท่านนะครับแล้วก็เรียบเรียงคำตอบแล้วก็ตอบไปเลยแล้วถ้าทันก็จะแปลถ้าไม่ทันก็คือมี translator ที่แปลให้อยู่แล้วโอ้โหหลังจากนั้นวินาทีบีบหัวใจก็มาถึงตอบ3คนสุดท้ายใช่มั้ย3คนสุดท้าย3คนสุดท้ายแล้วก็ประกาศที่2ไปก็เหลือที่1ว่าใครจะได้ที่3ที่2ที่1หาที่1แล้วว่าใครจะได้ที่1ยืนจับมือกัน2คนเห็นพูดอะไรกันด้วยเห็นกระซิบอะไรกันด้วยคือจริงๆผมต้องบอกนี่ว่าตั้งแต่เราเริ่มอ่ะทุกคนพอมา3คนเนี่ยทุกคนก็จะแบบเออเหนื่อยเนาะเสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบมีเย้าแย่กันในวงเพื่อนว่าเออขอที่2แล้วกันขอที่3กูก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าคือผมต้องบอกว่าเวทีนี้มันเหมือนเราอาสามาเพื่อเป็นอาสาสมัครจริงเป็นจิตอาสาที่ถามว่าอาจจะมีรางวัลมีอะไรก็นิดๆหน่อยๆแต่ว่าคุณต้องทำเพราะว่าคุณทำเพราะความทุ่มเทมาจากใจเราก็มีแซวเพื่อนว่าแบบเธอไปไหมฉันไม่ไหวแล้วฉันลางานเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีแซวโอ้ลางานเยอะแล้วพี่ไม่ไหวแล้วพี่ไปเถอะไปละแอฟริกาไม่ไปละอย่างงี้นะฮะแต่จริงๆในใจคือทุกคนก็มองว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นนาทีชีวิตจริงๆมันเป็นนาทีชีวิตจริงๆหลังจากนั้นวินาทีนะฮะเขาประกาศชื่อมิสเตอร์เกเวิลด์ไทยแลนด์2019ได้แก่หมายเลข9เขาประกาศอย่างนี้เลยถูกไหมครับหมายเลข9นัทชโยดมนะฮะได้ที่1รู้สึกไงบ้างโอ้ตอนนั้นมองหาแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เดินรอบแรกเรามองไม่เห็นพ่อกับแม่แล้วเราก็มองหาครอบครัวเพราะคือนัทต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพ่อแม่นัทเนี่ยเลิกกันตั้งแต่นัทยังเด็กไม่เคยมาเจอกันเลยนัทเคยถ่ายรูปที่มีพ่อแม่ในเฟรมคือรับปริญญาตรีโทร2ใบก็ไม่ได้รับแล้วอีกรอบนึงก็คือบวชนี่คือเป็นครั้งที่3แล้วแบบตอนนั้นน่ะความตื่นเต้นที่แบบความชื่นชมจากแฟนๆเสียงเวทีอะไรอ่ะเรายังไม่ค่อยเท่าไหร่เรารับรู้ได้แต่เราไม่เท่าไหร่แต่เราเห็นแม่ยืนพ่ออยู่แล้วทุกคนวิ่งขึ้นมาบนเวทีมาถ่ายรูปกับเราคือแบบเนี่ยคือนาทีชีวิตจริงๆว่าเอ้ยเรามีคนที่รักเราจริงๆคือแคมเปญเราไม่ได้ตอแหลว่าเออเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะครอบครัวเราแล้วก็พอพ่อแม่ขึ้นมาเราแบบเออชีวิตเรามันกลับมาถึงจังหวะที่แบบเติมเต็มแล้วการไปต่อก็คือเป็นการทำเพื่อมีความสุขเพราะว่าการที่วันนึงเราทำให้ทุกคนในครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสคือมันเติมเต็มทีนี้ระดับสังคมระดับอะไรก็คือเป็นหน้าที่ที่เราทำต่อไปตอนนั้นก็คือคิดแค่ถึงแบบถึงเรื่องครอบครัวถึงเรื่องพ่อแม่อะไรเงี้ยว่าเออดีใจจังเลยเนาะพ่อแม่เราแบบเขาคงไม่ต้องมาเสียใจซึ่งจริงๆเขาไม่เคยเสียใจหรอกทำไมว่าเขาคงภูมิใจมากเขาคงดีใจมากแล้วเราก็ดีใจที่เขาอยู่เคียงข้างเราตลอดการประกวดครับหลังจากนั้นก็ได้รางวัลเรียบร้อยในการคว้าตำแหน่งนะฮะมิสเตอร์เกเวิลด์ไทยแลนด์2019สิ่งที่ต้องปฏิบัติภารกิจหรือหน้าที่ที่เราต้องทำเนี่ยคืออะไรบ้างคือจริงๆหลักๆอะครับปีนี้เนี่ยเวทีนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจาก AIDS Health Foundation Thailand นะครับซึ่งงานที่เป็นหลักก็คือผมจะทำงานที่เกี่ยวกับรณรงค์เรื่องการยุติหรือว่าลดเรื่อง HIV และการตีตาทั้งในผู้ติดเชื้อ HIV และในกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่ทำกับAIDS Health Foundation ให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าชีวิตผมไม่เปลี่ยน คือหมายถึงว่าผมยังเป็นพนักงานประจำทำงานประจำกินเงินเดือนเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นงานของ AHF งานที่เกี่ยวกับ HIV งานที่เกี่ยวกับรณรงค์เพื่อสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศก็ทำให้เยอะ ที่สุดนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อไปที่เซาท์แอฟริกาซึ่งไม่ได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษคือเราไปอย่างที่เราเป็นเพราะว่าตอนนี้เรามีความมั่นใจในระดับเนื้อว่าในระดับประเทศสิ่งที่เราทำมาถูกทางแล้วก็ด้วยการความร่วมมือขององค์กรต่างๆระดับประเทศที่ตอนนี้เรามาทำงานด้วยมากขึ้น ก็สามารถเอานำไปนำเสนอได้ว่าเราไม่ได้สวยไม่ได้หล่อแล้วก็ไปแบบตัวเปล่าเราผ่านการทำอะไรมานะครับชีวิตเปลี่ยนไหมฮะจากทำงานออฟฟิศหรือว่า
จริงๆถามของผมเลยชีวิตในด้านปกติก่อนหน้านี้ของผมไม่เปลี่ยนผมยังทำงานเหมือนเดิมยังกินส้มตำกับแม่ยังปกติแต่ว่าเราจะมีคนที่เข้ามาคุยกับเราเข้ามาแสดงความยินดีกับเรามีแฟนคลับเยอะขึ้นแต่เราไม่ได้คือไม่ได้แบบไม่ได้ทรีตตัวเองเหมือนนางสาวไทยที่ว่าแบบทุกอย่างจะยากอะไรที่ยังง่ายก็ยังเป็นเหมือนเดิมหมดทุกอย่างที่ต้องเตรียมตัวยังไงที่จะไปต่อในเวทีโลกคะคือจริงๆอย่างนี้ครับพอไปเวทีโลกเนี่ยมันไม่เหมือนเวทีไทยเพราะเวทีไทยเนี่ยเรามีเวลาอยู่กับเพื่อนๆ3เดือนคณะกรรมการจะเห็นทุกอย่างที่เราทำแต่เวทีโลกเนี่ยคือแค่7วันยังไงหน้าปังหุ่นปังเนี่ยสำคัญผมก็จะพยายาม transform ในเรื่องรูปร่างหน้าตาเพราะว่าทุกคนที่ตอนนี้หลายๆประเทศเริ่มได้ตัวแทนของประเทศแล้วเนาะเราก็จะเห็นแล้วว่าเขาก็จะมาทรงในแบบในแบบรูปร่างดีหน้าตาดีแล้วตัวแทนประเทศอื่นๆเนี่ยที่เราต้องไปใกล้กับเขาเนี่ยใช่ครับเพราะฉันคือเอาง่ายๆว่าถ้าเราไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วเราต้องเลือกเดินไปคุยกับคนคนนึงเราก็อยากคุยกับคนที่บุคลิกรูปร่างหน้าตาดีถูกไหมครับสองคือเรื่องกิจกรรมอันนี้ผมไม่เคยทิ้งก็คืออย่างที่บอกว่าทำกิจกรรมกับ AHF ทำกิจกรรมกับบางกอกเรนโบว์ทำกิจกรรมกับอะไรต่างๆคือในงานที่เป็นเรื่องการขับเคลื่อนของความหลากหลายทางเพศเนี่ยจะไม่มีปฏิเสธเลยแต่มันก็จะแบบมีความยากมีความเหนื่อยคืองานประจำเราทำให้เสียหายไม่ได้เนาะเพราะเราถือว่าคืออันนี้ต้องขอบคุณที่บริษัทให้เกียรติแล้วก็สนับสนุนเราปล่อยให้เราเป็นเพราะฉะนั้นเราพอแบบโอ้โหพอได้รางวัลปุ๊บงานเราแบบไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่ดีสำหรับผมมองว่ามันไม่ดีกลายเป็นว่าเรามีเวลานอนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วก็แบบเสาร์อาทิตย์ก็มีคิวงานของตัวเองที่เป็นงานของกองอะไรเงี้ยก็พยายามจัดการเวลาให้ดีนะคะจะประกวดเมื่อไหร่คะสำหรับเวทีโลกวันที่เป็นวันแกรนด์ไฟนอลเลยนะครับคือ4พฤษภาแต่ว่าจะเดินทางไปเข้ากองถ่ายที่มิสเกกองประกวดมิสเกเนี่ยตั้งแต่วันที่27เมษายนครับก็27เมษายนถึง5พฤษภาอยู่ที่แอฟริกาใต้ร่วมกิจกรรมต่างๆใกล้แล้วอ่ะนะใกล้แล้วครับการเตรียมตัวเนี่ยนัทบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากก็ไปกับเราแบบนี้แหละแต่สิ่งนึงเนี่ยที่หลายๆคนโฟกัสคือเรื่องของชุดประจำชาติชุดประจำชาติเราต้องมีใส่ไปเพื่อไปประกวดด้วยมีครับคือผมต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้ว่าผมได้คุยกับตัวพี่อ๋อนะครับซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยบอกว่าเฮ้ยเพื่อนๆทุกคนที่มาประกวดกับเราทำชุดดีมากทุกคนขอใช้ชุดใดชุดหนึ่งจากผู้เข้าประกวดอาจจะมาประยุกต์ปรับปรุงดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับเราเพื่อให้เข้ากับบริบทหรือคอนเซ็ปต์ที่จะไปนำเสนอในเวทีโลกเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นการให้กำลังใจเพื่อนๆเพราะว่าทุกคนตั้งใจกันมากไม่อยากจะแบบว่าคือนัทต้องบอกอย่างนี้ครับว่านัทจะคุยกับพี่อ๋อตลอดว่านัทไม่อยากให้เทค privilege ว่าเอ้ยคนนี้คือคนที่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าใครที่ติดตามการประกวดมาตลอดเนี่ยหลายท่านที่ต่อให้ไม่ได้รางวัลอะไรเลยยังทำงานเคลื่อนไหวเพื่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศอย่างเข้มแข็งแล้วงานไหนที่แบบมีการเชิญมิสเกเวอร์นัทจะถามตลอดว่าชวนเพื่อนไปด้วยได้ไหมนัทก็จะรวมกลุ่มเพื่อนที่ประกวดด้วยกันเนี่ยไปเพราะฉะนั้นอะไรที่เอาของเพื่อนไปได้นัทก็จะพยายามเอาไปเพื่อให้เห็นว่าการที่มิสเตอร์เกเวอร์คนนึงมายืนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราเลือก30คนก็ไม่ใช่ว่าแค่การประกวดแล้วก็จบใช่เราอยากสานต่อเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ของ LGBT เพื่อทำให้คนได้รับรู้เยอะขึ้นถูกต้องครับแล้วก็อยากให้ในองค์ประกอบของตัวเราทั้งหมดที่ไปเนี่ยมาจากการรวมของทุกอย่างของทุกคนมาอยู่ในตัวเราแล้วเราเป็นกระบอกเสียงให้เขาครับต้องถามแบบนี้นะคะถามแทนกระบอกเสียงเลยเพราะว่านั่งในตรงนี้เนี่ยคือกระบอกเสียงของ LGBT ครับปัจจุบันนี้ยังเกิดการเหยียดกันเกิดขึ้นอยู่เราจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเพื่อเรียกร้องค่ะว่าหยุดเหยียดกลุ่ม LGBT กันสักทีคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้โลกเรามันจะมี2โลกโลกเสมือนคือโลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายกับโลกจริงนะครับประเทศไทยเนี่ยปัญหาการเหยียดในระดับโลกจริงที่ว่าเข้ามาแอดแท็กทำร้ายร่างกายกันเนี่ยจริงๆไม่ค่อยมีหรอกเพราะฉะนั้นในแง่ของบริบทของความเป็นชาวพุทธของคนไทยเนี่ยเราค่อนข้างมีเมตตาเท่าเทียมต่อกันทำให้ต่อให้เราไม่มีกฎหมายเนี่ยไทยยังเป็นสวรรค์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศแต่ถ้าเป็นในโลกโซเชียลเนี่ยผมบอกจริงๆเลยนะตรงๆจากใจเลยคือผมไม่แคร์ผมไม่แคร์ที่จะไปตอบคนที่มาด่าผมแล้วก็ด่ากลับอะไรเงี้ยแต่ผมไปให้เวลากับคนที่เข้าใจแล้วก็ร่วมทำงานกับเราคือค่อยๆสร้างพลังบวกแล้วให้พลังบวกมันกระจายแล้วมันก็เป็นคลื่นที่กลบแบบขยะที่ลอยในน้ำไปเองมันเป็นลายกลุ่มที่เขามาเหยียดเราเองใช่ทีนี้ถามว่า LGBT ไทยควรทำอย่างไรในโลกจริงทำให้เขาเห็นว่าเราเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีประโยชน์กับสังคมไม่มีใครเหยียดเราได้ในโลกเสมือนอย่าพยายามลดละไอ้กระบวนการด่ามาด่ากลับเพราะว่าเราไม่สามารถยุติสงครามได้ด้วยการสร้างสงครามใหม่อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับกับอีกหนึ่งความคิดเห็นอยากรู้มากเลยนะคะ
น้องนัทจะตอบอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกฎหมายคู่ชีวิตของ LGBT คะต้องบอกก่อนนะครับว่านัทไม่ใช่พวกหัวรุนแรงถามว่าจำเป็นต้องมีไหมจำเป็นต้องมีร่างปัจจุบันที่กำลังจะนำเสนอเข้าสภาดีพอไหมไม่ได้ให้ความเท่าเทียมกับเราเท่ากับการแต่งงานของชายหญิงแต่ถ้าเราจะมองกลับไปในหลายๆประเทศนะครับเขาไม่ได้ออกกฎหมายการแต่งงานแล้วก็เท่าเทียมเลยเขาจะเริ่มจากให้คนที่เป็นกลุ่มความหลากหลายมีสิทธิ์มีเสียงที่จะมาอยู่ด้วยกันก่อนแล้วค่อยๆพัฒนากฎหมายไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นสวีเดนเนี่ยคุณมีซิวิลพาร์ทเนอร์คือการจดคู่ชีวิตเนี่ยโดยที่ไม่ได้เท่าเทียมกับการแต่งงานนะครับแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณ10ปีกว่าที่กฎหมายเนี้ยจะพัฒนาไปเท่าเทียมถึงการแต่งงานแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องประหลาดละที่ต่อไปชายหญิงก็อาจจะไม่ต้องแต่งงานแต่แม้แค่มาจดคู่ชีวิตหรือชายไม่ต้องจดคู่ชีวิตแต่งงานเลยก็ได้อันนั้นก็เป็นปลายทางเพราะฉะนั้นสำหรับบริบทของเมืองไทยนะครับ LGBT ก็ผมค่อนข้างดีใจในแง่ของกระแสการออกมาเรียกร้องต่อสู้แต่ว่าในทางกลับกันก็ต้องมองด้วยเนาะว่าประเทศเราอ่ะมีสิ่งเร่งด่วนที่ต้องพัฒนามากกว่าอย่าพยายามเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางถ้าเรารับได้ว่าบริบทของสังคมไทยตอนนั้นมีสิ่งอื่นสำคัญกว่าก็ให้นั้นให้ไปแต่ว่าเพียงแค่รอเวลาของตัวเองแล้วก็อย่าเลิกที่จะสู้แต่ผมว่าตอนนี้เรามาในทางที่มีการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วอาจจะต้องคอยใส่พลังเข้าไปช่วยให้มันค่อยๆขึ้นไปตามบันไดของมันเรื่อยๆตามจังหวะที่เหมาะสมตอบดีนะนะคะไอ้หนึ่งคำถามดีกว่ามารายการคนดังขอโชว์ของเราทั้งทีเนี่ยไม่ถามถือว่ามาไม่ถึงรายการนะคะอัตวะน่าว่ามีแฟนยังคือตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้แสดงว่าตอนก่อนมีก่อนประกวดก็ไม่มีคือผมเป็นคนที่แหมก็มีแฟนตั้งแต่16ก็มีแฟนมาตลอดแล้วก็มาแยกจากกันกับแฟนที่คบกันนานมากเป็น10ปีก่อนประกวดก็สักประมาณปีนึงนะครับปีนึงโดยคร่าวๆทีนี้ถามว่าก็ถามกันเยอะอ่ะอยากมีไหมก็อยากมันเหงาแล้วมันจะมาเลนไทน์แล้วอ่ะพี่ดูสิใส่เสื้อแดงมาไม่กี่วันแต่จริงๆกลายเป็นว่าพอเรามาเป็นครอบครัวของมิสเตอร์เกเวอร์นะครับมันมีกิจกรรมต้องทำเยอะแล้วเราก็ได้รู้จักคนเยอะมีเพื่อนๆเยอะก็ความเหงาก็เบาบางไปก็ทุ่มเทเวลาให้กับอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็จีบได้นะครับก็จีบได้สเปคยังไงสเปคยังไงอยากก็จีบได้อยากไม่สร้างแบบว่าก็เห็นใน30คนบางคนก็เป็นคู่รักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันพี่ไม่ทันเขาคือเดี๋ยวนะอันนี้ขอเมาไม่รู้หมดเวลาอย่างเนาะมากัน33ก่อนตัวไป1เหลือ32 32เนี่ยประมาณ10มีแล้วแล้วประมาณ5คู่มาจับคู่กันในนั้น5คู่10คนจริงเหรอเออแฟนกัน5คู่เลยเหรอใช่ประมาณ5 6คู่ซึ่งเท่ากับว่าใน30นั้นน่ะ20กว่าที่ทั้งสำเร็จมาแล้วแล้วก็สำเร็จทีหลังหรือบางคนไม่ได้จับคู่กันก็มามีกลายเป็นว่าถ้าเหลือ4ซ่า5คนเนี่ยคือเรานี่แหละที่เหลือคือเราเหลือถามหน่อยเพื่อนๆเนี่ยใน32คนเนี่ยนะฮะคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยเขาแอบกิ๊กกันแอบกินกันต้องไหมไม่มีครับเวทีนี้ไม่มีเลยกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาจีบกันคือเขาเป็นแฟนกันไปเลยคือโสดกับโสดกับโสดมาเจอกันทำกิจกรรมด้วยกันเห็นอะไรที่จะทำให้สังคมด้วยกันได้อย่างพีทคนเลือดบวกกับพีซึ่งอยากสร้างสิทธิให้คนเลือดคือมันมีหลายคู่นะครับพี่ที่แบบคือเขาสร้างความรักให้ตัวเองแล้วก็สนใจเรื่องที่จะทำเพื่อสังคมในเรื่องเดียวกันแล้วก็เกิดเป็นความรักเลยจริงๆมันเกิดจากกลุ่มคนที่มีมุมมองเหมือนกันพอมาเจอกันมันก็เลยที่คลิกกันง่ายเลยใช่คือถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้อยากทำเพื่อสังคมเนี่ยมาเจอคนที่แบบทำแอคทิวิตี้ตลอดก็อาจจะไม่ชอบสเปคเป็นไงสเปคเป็นไงคะผมไม่มีสเปคผมชอบคนแบบมีอารมณ์ขันคุยด้วยแล้วไปกันได้แบบคือเราเป็นเกย์อ่ะบางทีเราอ่อนแอเขาแข็งแรงบางทีเขาอ่อนแอเราแข็งแรงก็ช่วยปีนี้จะมีประกวดในไทยไหมคะมิสเตอร์เกเวอร์มีครับเดี๋ยวจะส่งเล็กซี่ไปปี2020อายุเกินเขาจะแต่อายุ45ปีโอ้ได้อยู่45ปีที่สู้ไม่ได้คืออะไรก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำซึ่งขอเป็นชุดว่ายน้ำวันพีนิดนะคะมีรองเท้าแตะอันเดียวพอมีผ้าชีฟองมีผ้าชีฟองอันเดียวผ้าเหรอเขามาแบบโอ้ฉันแบบโอ้แม่จ้าชื่อประจำชาติฉันสู้ได้แต่กางเกงในเนี่ยฉันสู้ไม่ได้จริงๆผ้าชีฟองอ่ะได้ก็เธอดูอย่างน้องอันนี้สิที่ฉันเห็นเหรอแม่แซ่บเลยนะคะวางอนาคตตัวเองไว้ยังไงบ้างคะน้องนัทก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าในเรื่องงานก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ให้ทางบริษัทหรืออะไรมาบอกได้ว่าเอ้ยมีผลกระทบในเรื่องงานจากการทำอันนี้เพราะว่าเราเป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราได้อยู่ในองค์กรที่ดีแล้วก็สนับสนุนเรื่อง diversity มาแต่แรกไม่เคยมีปัญหาในเรื่องตัวตนของเราในเรื่องเวทีการประกวดคือใครจะว่ายังไงก็ตามเนาะยังพยายามที่จะทำให้มีผลการประกวดในเวทีโลกที่ดีที่สุดอย่างน้อยก็เพื่อ
ประเทศไทยเองและเพื่อเซาท์อีสต์เอเชียเพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยไม่มีใครที่มีเสรีเหมือนเราเลยนะครับนอกจากนั้นถ้าเสร็จจากการประกวดก็คงกลับมาใช้ชีวิตปกติจริงๆที่ไม่ทิ้งเรื่องการเคลื่อนไหวสำหรับกลุ่มความหลากหลายทางเพศในไทย อยากจะฝากข้อคิดหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะคือไม่ต้องมองเราว่าแปลกกว่าคนอื่นขอแค่มองว่ามนุษย์คือมนุษย์ค่ะแค่นั้นเพราะฉะนั้นการเรียกร้องในกลุ่มความหลากหลายทางเพศเราไม่ได้ต้องการอะไรพิเศษให้ทุกคนมองว่ามนุษย์คือมนุษย์ gay rights is human rights ก็ถ้าคุณมองว่าคุณปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ยังไงก็ปฏิบัติต่อเราอย่างนั้นก็แค่นั้นเองเราไม่จำเป็นต้องเรียกร้องครับผมค่ะยังไงก็ติดตามผู้ชายคนนี้นะฮะอ่ะ Facebook ขึ้นมั้ย Facebook เข้าไปติดตามนะคะแล้วก็ร่วมส่งเป็นกำลังใจนะคะเพราะว่าเขาก็จะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกนั่นเองค่ะนะคะยังไงก็ขอให้ความมุ่งกลับมาได้แล้วกันนะคะครับผมนะคะสามารถแอดเฟซบุ๊กน้องไปได้นะคะชโยโดมสามิบัตนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมค่ะติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดรวมไปถึงค่ะกระบอกเสียงสำหรับกลุ่ม LGBT ด้วยนะคะสัญญาก่อนว่าถ้าประกวดเสร็จแล้วเนี่ยจะได้มงหรือไม่ได้มงต้องมารายการนะได้ค่ะนะคะมาเล่าประสบการณ์ยินดีเลยว่าชายโลกแซ่บขนาดไหนโอ้โหฝาก cover ไว้สักคนไหมเราสองคนกินเผื่อได้แล้วกันเดี๋ยวจะให้ทุกคนแอดแบบแอดเฟซแล้วก็คลิกมาที่แบบช่อง8จะให้เพื่อนๆผู้ประกวดที่นู่นแบบคลิกไลค์ช่อง8เขาจะมีช่องทางการโหวตมั้ย popular vote มีครับก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้สำคัญมันจะมี popular vote ที่แบบอยากจะให้ทุกคนช่วยเหลือเดี๋ยวเราไปกระบอกเสียงในการที่เป็น popular vote นะคะเพื่อให้น้องค่ะได้ไปเป็น popular vote ด้วยแล้วก็คว้ามงกุฎค่ะ Mr. Gay World 2019มาให้ได้นะคะวันนี้กราบขอบคุณน้องนัทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวลาหมดแล้วอะค่ะผู้ชมค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะทาง Channel 8 Thailand ตามวันและเวลาเดียวกันนี้ย้ำกันอีกหนึ่งทีค่ะบ่าย 2 โมงเจอกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับรายการสิตามโชว์ค่ะจะมาเปิดใจนะคะสำหรับเรื่องราวความรักที่เพิ่งจดทะเบียนสมรสค่ะคู่ชีวิตคู่ใหม่คู่นี้นะคะนั่นคือพี่ตีกับแม่สีตางค่ะความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรชมกันในรายการสิตางโชว์ตอนบ่าย2ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand New จับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับนิตยสารฮันนีมูนทราเวลร่วมกับพันธมิตรได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์การท่องเที่ยวโปสการ์ดเดอะซีรีส์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้เรายังมีโอกาสได้หนึ่งในสปอนเซอร์หลักคุณมีมินกรอัครเตชะสกุลผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดพร้อมคุณพีรวัฒน์เจนตระกูลโรจน์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทสีฟ้าโพรเซนฟู้ดจำกัดผลิตและจัดจำหน่ายทองม้วนสุธีรางานนี้จะเป็นยังไงไปรับชมและรับฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะพอดีได้รับการเชิญชวนจากทางพี่อุ้มแนะนำให้ถึงโปรเจกต์นี้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็มีสายการบินไทยสมายเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยของเราเป็นขนมสุธีราเป็นทองม้วนสุธีรานะคะก็ตั้งใจให้เป็นของฝากจากประเทศไทยเห็นว่าสามารถแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ต้องการเดินทางแล้วก็อยากได้ขนมไปฝากชาวต่างชาติหรือว่าเพื่อนฝากเพื่อนฝากครอบครัวก็จะสามารถซื้อทองม้วนสุธีราตรงนี้เข้าไปด้วยได้แสดงว่าในซีรีส์นี้ก็คือมันจะมีการเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเผยขั้นตอนของการทำตั้งแต่แรกเลยอ๋อตรงนี้จะไม่มีค่ะจะเป็นแบบเป็นแยกกันไทยอินไทยอินเล็กๆน้อยๆว่ามีทองม้วนเราอยู่บนโต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้แค่ไหนคะเพราะอย่างน้อยมันคือเขาเรียกว่ามันจะออกไปสู่สายตาเขาเรียกว่าชาวโลกก็ดูได้แล้วตอนนี้ครับก็คงคาดหวังให้ขนมทองม้วนเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวครับซึ่งขนมเราเนี่ยจริงๆแล้วมันสื่อถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นขนมที่มีมาตั้งแต่โบราณ200กว่าปีนะครับก็ผมคิดว่ามันก็เข้าหมวดเข้าหมู่กับ
หนังที่ผลิตขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยวัฒนธรรมไทยจุดเด่นของพี่วุ้นอยู่ที่อะไรคะทำไมต้องเลือกเราส่วนประกอบค่ะของเรานะคะ 100% เป็นวัตถุดิบจากประเทศไทยทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้กะทิคั้นสด 100% ค่ะมีปริมาณกะทิเป็นส่วนประกอบอยู่ที่ 40% เลยค่ะแล้วตอนที่เราโดนติดต่อไปว่าให้เรามาร่วมแคมเปญนี่รู้สึกยังไงบ้างคะสนใจมากค่ะเพราะว่ามันเป็นการสนับสนุนของไทยแล้วก็แนะนำประเทศไทยให้สู่สายตาชาวโลกค่ะแล้วเราเป็นส่วนเล็กๆส่วนนึงที่จะสามารถพรีเซนต์ความเป็นไทยให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้เราก็เต็มใจสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากช่วยฝากซีรีส์โครงการไปนิดนึงโดยเฉพาะตอนสังเกตได้ดีว่ามีขนมปังมุ้งอยู่ในนั้นก็เมืองไทยนะคะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยววัตถุดิบอาหารต่างๆที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นวัตถุดิบชั้นดีด้วยไม่แพ้ประเทศอื่นๆเลยก็อยากจะให้ทุกคนนะคะส่งเสริมสินค้าไทยแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยค่ะช่องแปดไทยแลนด์นิวส์